นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยุติการชุมนุมตามขอบเขตกฎหมายย้ำใครปลุกปั่นบิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมเร่งให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็วด้านที่พนันถามปิยบุตรอยู่ไหนละอายบ้างไหมใช้เด็กเป็นกำบังนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อคืนวานรัฐบาลได้ดำเนินการตามขอบเขตของกฎหมายเพื่อยุติการชุมนุมการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดทั้งสิ้นการพยายามยุติการชุมนุมของรัฐบาลเน้นการดำเนินการตามหลักสากลและได้กำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้ความปลอดภัยสูงสุดของผู้มาร่วมชุมนุมทุกคนอีกทั้งรัฐบาลต้องเร่งยุติการชุมนุมเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิมการปลุกปั่นบิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุมเพื่อหวังผลทางการเมืองและให้สังคมเกิดความแตกแยกถือเป็นความผิดร้ายแรงที่รัฐบาลต้องเร่งจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้หรือชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหากแต่เป็นความเสียหายและพ่ายแพ้ของคนไทยและประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงร่วมการชุมนุมและไม่ทำสิ่งใดซึ่งขัดต่อกฎหมายและย้ำจะเร่งนำความเรียบร้อยกลับคืนสู่บ้านเมืองโดยเร็วที่สุดที่พานันถามหาปิยบุตรอยู่ไหนไม่เคยละอายใช้เด็กเป็นกำบังชมพิธาสิปริตให้ข่าวไม่มีการใช้กระสุนยางหรือความรุนแรงอื่นขอกลุ่มม็อบยกเลิกชุมนุมก่อนบานปลายชี้ม็อบยืดเยื้อทำหุ้นร่วงเศรษฐกิจพังทุกฝ่ายจำเป็นต้องจบให้เร็วนางสาวทิพานันสิริชนะอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทองธนบุรีอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าออกมาแสดงความเห็นต่อการสลายการชุมนุมของคณะราษฎรเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธมายืนอยู่ข้างหน้าประชาชนว่าอยากเรียกร้องไปถึงนายปิยบุตรเช่นกันว่านายปิยบุตรไปอยู่ที่ไหนตอนที่เยาวชนชุมนุมเหตุใดจึงไม่มายืนอยู่เคียงข้างประชาชนนักศึกษาและเยาวชนออกมานำชุมนุมเองปล่อยให้พวกเขาต่อสู้และคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ข้างหลังไม่มีความละอายเลยหรือซึ่งจะสังเกตว่าตั้งแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนายปิยบุตรไม่เคยปรากฏตัวเลยแต่กลับคอยยุยงปลุกปั่นผ่านสื่อโซเชียลสร้างกระแสให้เกิดความรุนแรงใช่หรือไม่และวันนี้อยากขอให้ยุติการชุมนุมก่อนบานปลายไปมากกว่านี้รัฐบาลไม่อำมหิตพอที่จะเห็นเยาวชนออกมาเสียงเหมือนนายปิยบุตรเพราะอาจเกิดอันตรายจากมือที่3จึงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนทั้งนี้ได้เห็นจากข่าวว่านายพิธาลงพื้นที่เพื่อให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วยืนยันไม่มีการใช้กระสุนยางและความรุนแรงอื่นๆเป็นเพียงการฉีดน้ำเท่านั้นต้องชมว่านายพิธามีสปิริตในการสื่อสารข้อที่จริงให้สาธารณะรับทราบนางทิพนันยังกล่าวอีกว่าการที่นักวิเคราะห์ออกมาระบุชัดเจนว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนมาจากนักลงทุนกังวลการชุมนุมที่มีลักษณะดาวกระจายและอาจมีความยืดเยื้อซึ่งกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยไม่ได้ระบุว่ามาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและล่าสุดมีรายงานว่าศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว3แกนนำคณะราษฎร2563ประกอบด้วยนายชินวัตรจันทร์กระจ่างนายทัตเทพเรืองประไพกิจเสรีและนายสมบัติทองย้อยโดยไอลอได้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 20,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนี้นายทัตเทพยืนยันว่าขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกและยกเลิกประกาศพรก.ฉุกเฉินโดยด่วนพร้อมประณามรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมทั้งที่ยังเป็นเยาวชนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย